รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพร้อมไหมนิ่งๆพร้อมแล้วมีกับการประจำการณที่เก่าเวลาเดิมทุกๆวันเสาร์ 9:30 นในรายการคนได้พักสัตว์ได้เที่ยวรายการเดียวที่จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราค่ะทุกคนสนับสนุนเสียงเห่าด้วยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึง Technical Lift On กลิ้งให้เต็มที่กับชุดเครื่องนอน Tulip Collection มาจ้าช้อปออนไลน์ได้ที่ Facebook Fanpage หรือเว็บไซต์ Tulip ผิวนุ่มชุ่มชื้นดูกระจ่างใสง่ายๆด้วย Cassie Cosmetics แต่ว่าสัปดาห์นี้นะมีแอมขอบเข้าช่วงเนื้อหารัวๆเพราะว่าข้อมูลในสัปดาห์นี้ของมีมันแน่นมากงั้นหนูว่าเรามาเข้าช่วงกันเลยดีกว่ามีหนูว่าหิวท้องรอแล้วกับช่วงนี้นะสัปดาห์นี้มีของดช่วง How to หนูทำได้ของนิ่งๆก่อนนะจ๊ะโอเคเฮ้ยไม่ได้ดิมีทำไมอ่ะอุตส่าห์หิวท้องรอในช่วงเนี้ยไม่มีสอนเนาะไม่มีนิ่งๆเพราะว่ามีงานนี้ถามหมายังอ่ะว่าอยากดูหรือเปล่าอ่ะแล้วบรรยากาศที่เห็นนี้นะคะตอนนี้มีแอมอยู่ที่งานเปิดกอดังกรูต้าสตอรี่ครั้งที่2วิทซุปเปอร์คอร์ดนั่นเองโหบอกเลยว่ากูดังที่นี่นะคะไม่ธรรมดาเขามีการเนรมิตงานนะคะให้มีความเอนเตอร์เทนเนี่ยทั้งข้างนอกและข้างในคนเดียวกันทุกคนมีบอกไว้ก่อนนะจ๊ะว่าเดี๋ยวหลังจบภาพบรรยากาศที่มีกำลังจะนำมานำเหนอทุกคนเนี่ยนะคะมีเกมให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันด้วยบอกเลยว่าแจกของรัวๆดูสปอยอะค่ะวิกเนี้ยสวยปะล่ะมีแต่ยิ้มให้หวานคนอีกเขาดูสิยืนข้างหลังเลยจะได้หอมเห็นไหมทิกใหม่เขาบอกว่าให้ไปยืนข้างหลังกูต้าหรือว่ากอลัมจะได้ตัวพร้อมๆโอ้พร้อมแล้วด้วยเอาบ้างภายในงานนะคะก็จะมีน้องหมาตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่นะคะสลับกันมาเดินสร้างความน่ารักให้งานกันอย่างมีสีสันเลยทุกคนค่ะและนี่ซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมีน้องหมาเต็มเลยตอนนี้หาบ้านนะคะหาบ้านทุกคนค่ะพระเอกของงานเขาอยู่บนเวทีกรูต้าคอลัมนั่นเองอุ้ยเพลงอยู่ตรงนู้นอุ้ยแต่จะรู้มีเหรอวะน้องเอกรออยู่ตรงนี้อะค่ะนี่ไงค่ะมาแล้วพระเอกอ่ะเขาก็ต้องมาหานางเอกสิคะช่วยอธิบายแล้วก็บอกคอนเซ็ปต์ของงานนี้นึงค่ะงานนี้นะครับเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นปีที่2ชื่อว่าเปิดโกดังกูต้าสตอรี่วิทซูเปอร์โค้ดครับซึ่งปีนี้เราได้คอนเซ็ปต์ที่น่ารักมาจากประเทศเนปาลนะครับเป็นเทศกาลขอบคุณน้องหมาที่ซื่อสัตย์กตัญญูต่อมนุษย์แล้วเอาสีมาป้ายหน้าผากน้องทุกตัวจะเท่าเทียมกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหมาพันธุ์หรือว่าหมาไร้สายพันธุ์ผมก็เลยอยากเอาคอนเซปต์เนี้ยมาขอบคุณน้องหมาที่นี่บ้างคอนเซปต์ในปีที่2เนี่ยค่ะในโกดังเนี้ยเรามีอะไรเป็นไฮไลท์บ้างคะจะมีมิวเซียมของกูต้ากอลัมมีอาหารที่เป็นคาแรคเตอร์กูต้ากอลัมด้านในก็จะมีตลาดคราฟต์แอนด์แฮนด์เมดครับผมงานอาร์ตทั้งหมดที่เราได้เดินชมกันเมื่อสักครู่นะคะอันนี้คือโปรเจกต์บันทึกร่องรอยแห่งความสุขของสุนัขจรจัดผ่านภาพวาดจากหางของเขาแต่ละตัวนะคะก็จะมีการสร้างลวดลายและความรู้สึกออกมาในฟีลลิ่งที่แตกต่างกันอันนี้น่าจะแฮปปี้เบอร์แรงว่าไงนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะในโซนของนิทรรศการแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับสิ่งนี้งานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเกิดไม่มีซุปเปอร์โค้ดอาหารเกรดอัปเปอร์พรีเมียมผมอยากให้ทุกคนได้แบบเข้ามาลองดูนะครับว่าซุปเปอร์โค้ดดียังไงผมบอกเลยว่าลองได้ดีมากจนตอนนี้ปั๊มยังไงก็
ไปหมดแล้วเหรอเพราะว่าน้องกินหมดแล้วซุปเปอร์โค้ดนะคะก็เป็นแบรนด์อาหารช็อปเปอร์พรีเมียมของน้องหมาซึ่งมันเกิดมาจากการที่เราอยากให้น้องหมามีสุขภาพดีจากข้างในออกมาจนถึงข้างนอกด้วยอาหารครบครันให้สุนัขเต็มที่ค่ะแล้วเราจะเห็นจากหน้าแพ็คตรงนี้เลยค่ะว่ามีโปรตีนผลิตคุณภาพสูงจากเนื้อไก่นะคะแล้วก็มีโอเมก้า3และ6เพื่อบำรุงผิวขนแล้วก็ปราศจากสีและกลิ่นสังเคราะห์ค่ะผลิตภัณฑ์นี้เขาจะมีหลากหลายรสชาติหลากหลายขนาดมีรูปแบบไหนบ้างคะค่ะเราก็จะมีเหมาะกับทุกช่วงวัยนะคะอย่างเช่นตั้งแต่ปั๊ปปี้ก็คือลูกสุนัขแล้วก็สุนัขโตแล้วก็มีสุนัขโตพันเล็กด้วยค่ะก็ยังไงก็ฝากซุปเปอร์โค้ดสินค้าตัวใหม่ของเรานะคะด้วยสารอาหารครบครันให้สุนัขเต็มที่แล้วเรามาดูกันเลยค่ะว่าน้องๆเนี่ยจะแฮปปี้อินไซด์เอาท์เลยค่ะตอนนี้เราอยู่กับแก๊งซุปเปอร์โค้ดนะคะค่ะใครมีผ้าผืนนี้เป็นน้องหมาซุปเปอร์โค้ดหมดเลยอุ้ยหนักมากคุณแม่คะไหวไหมคะไหวค่ะครอบครัวนี้เขาเลี้ยงกัน4ตัวปกติแล้วค่ะมีวิธีการคัดสรรอาหารให้น้องยังไงบ้างคะอ่านอินกรีเดียนอ่านอะไรเงี้ยแล้วแต่ละตัวเนี่ยได้ลองสูตรของซุปเปอร์โค้ดหรือยังเอ่ยตัวนี้ลองแล้วตัวนี้กินเรียกคะกินแล้วเป็นไงคะชอบไหมคะชอบในฐานะที่จูมือสั้นเดี๋ยวมีจะช่วยอันนี้เป็นตัวอย่างของน้องหมา1ตัวนะคะที่รู้สึกเอนจอยในอาหารแบบมากอ่ะทุกคนเออนี่ตัวใหญ่อ่ะเนาะวิ่งมือไปโดนวิ่งโดนรัวๆมาบอกทุกคนอร่อยไม่มากเอาหน้าลงไปจุ่มจุดเติมแก๊งสี่ขาที่เขาได้มางานนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าใครนะคะได้มาแวะที่บูธซุปเปอร์โค้ดเนี่ยเขาจะได้อาหารสูตรทดลองกลับบ้านและที่สำคัญเลยค่ะเขาจะได้กลายเป็นซุปเปอร์โค้ดกันทุกตัวแบบไหมและถ้าผู้ปกครองบ้านไหนอยากให้ลูกๆสี่ขาได้สารอาหารครบครันให้สุนัขได้เต็มที่ซุปเปอร์โค้ดจ้ะตอบโจทย์เพื่อสุขภาพที่ดีของสุนัขแบบองค์รวมจากภายในสู่ภายนอกค่ะไหนๆอ่ะสูตรไหนของหนูอ่ะมีหนูอ่ะอ้วกเลยแต่เที่ยงเลยอ่ะหมาใจเย็นๆมีให้หมากินแน่นอนแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าก่อนที่มีจะให้หมาได้คิมเนี่ยนะคะหมาต้องอดใจรอเพราะว่าให้มีเนี่ยได้ร่วมสนุกกับทางนี้ก่อนวิธีการร่วมสนุกง่ายมากนะคะถ่ายรูปหน้าจอของเราที่กำลังออกอากาศตอนนี้ส่งมาให้มีและนิ่งๆได้ดูกันเดี๋ยวมีแต่นิ่งๆนั่งคอยดูนะคะแต่ว่าไม่ได้ส่งอย่างเดียวนะกติกาให้ครบก็คือหลังจากที่ส่งภาพเสร็จเนี่ยทุกคนต้องพิมพ์ชื่อของตัวเองพร้อมทั้งชื่อของลูกๆ4ขาด้วย5ท่านแรกเท่านั้นรับไปเลยค่ะอาหารเม็ดซุปเปอร์โค้ดอ่ะพร้อมกินนะในระหว่างนี้มีก็บอกไปเลยว่านี่ถ้าเป็นไซส์สำหรับหนูเลยเนี่ยเขาจะมีทั้งรสไก่แล้วก็รสเนื้อวี่อร่อยมากเลยอ่ะมีไม่แปลกใจเลยอ่ะที่เพื่อนๆอ่ะทั้งนั่งกินยืนกินนอนกินอ่ะมันอร่อยแบบนี้นี่เองชอบปะลูกชอบมากเลยมีแต่ที่มีเทให้หมารู้สึกว่ามันจะไม่พอยาไส้อ่ะมีเอาอีกเหรอหนูว่าเอาชามออกไปเลยดีกว่าเดี๋ยวหนูขอซัดในถุงเองมีคิดว่ามีคงให้นางช้าเกินไปเพื่อสารอาหารที่ครบครันให้สุนัขได้เต็มที่และจะได้สุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกโอ้ยกินเสร็จแล้วก็ปวดขี้เลยอ่ะมีโอ้เดี๋ยวมึงเบรกแรกเองอั้มขี้ไปก่อนและกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการคนที่พักสัตว์ได้เที่ยวจากรายการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะและอย่างที่มีบอกนะคะว่าตลอดเดือนนี้มีและหนูนิ่งๆเราจะท่องเที่ยวกันแบบไม่เหงาแน่นอนเพราะว่ามีผู้ร่วมทริปเพียบในกิจกรรมและลิสุดมันสู้กันด้วยเสียงเห่าจ้าสนับสนุนเสียงเห่าด้วยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึง Technical Lift Off กลิ้งให้เต็มที่กับชุดเครื่องนม Tulip Collection มาจ้าช็อปออนไลน์ได้ที่ Facebook Fanpage หรือเว็บไซต์ Tulip
ดูแลสัตว์เลี้ยงที่คุณรักด้วยคุ้มแอร์ Delicio เติมความสุขได้ประโยชน์จากธรรมชาติโปรตีนสูงไขมันต่ำแบริ่งเพียวใบปากสะอาดลมหายใจสดชื่นด้วยทรอปิกคลีนเฮลี่สุดมันสู้กันด้วยเสียงเห่าเย้และในสัปดาห์ที่แล้วเราเริ่มออกตัวจากพอโตชิโนพาราม2แล้วใช่ไหมเพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดเพชรบุรีนะคะกิจกรรมต่อไปของเราเนี่ยนะก็คือการเก็บคะแนนทำฐานกิจกรรมและอาซีต่างๆนะที่นี่ค่ะทุกคนสวิตชีฟฟันอุ๊ยๆลืมบอกแต่ก่อนไปนะคะทุกคนนะคะสามารถเก็บคะแนนโดยการร่วมสนุกผ่านแอดไลน์หนูนิ่งๆนะคะเพื่อสะสมคะแนนไปเรื่อยๆจนจบทริปนี้บอกเลยว่าจับตาดูกันให้ดีๆหลังจากนี้เพราะคำถามจะอยู่ในเนื้อหาที่ทุกคนกำลังจะได้รับชมบัดนาวเอาล่ะทุกคนตอนนี้มีแอมกับนิ่งเราแอบซิ่งมาเป็นครั้งแรกเช่นเคยค่ะและเราก็มาถึงที่สวิตชีฟฟันเราจะต้องมีภารกิจมาทำก่อนที่สมาชิกแรลลี่จะมาถึงนั่นก็คือนี่เลยเหรียญเหล่านี้เราจะนำไปแขวนที่คอน้องแกะเพื่อให้สมาชิกทุกท่านนะคะเขาจะมาหยิบ1ท่านต่อ1เหรียญไปไว้ที่ตัวเองแล้วก็จะได้รับคะแนนไปเราแนะนำกันไกลๆตรงนี้พี่แก่ทั้งหลายโอเคนางแนะนำแล้วนี่คือนิ่งๆลูกเราเดี๋ยวเราจะขอเอาเหรียญนี้นะไปแขวนคอพวกเธอให้เราแขวนนะส่วนนิ่งๆไม่เราขอโทษนะเราขอโทษส่วนนิ่งๆเราจะให้อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวสมาชิกสี่ค่ะเขาจะมาแล้วนิ่งๆเดี๋ยวเพื่อนๆเขาจะมาแล้วน้องๆอย่าเพิ่งวายมีทำงานก่อนเชิญพี่นิดนึงค่ะลูกหนูว่าชอบผู้ชายพี่ลองยืนอยู่กับนางอยู่นางไม่กัดมันใจดีแล้วพี่ก็ยืนกับนางไปเลยนะเดี๋ยวหนูมาเดี๋ยวมีพี่เลี้ยงใหม่ให้พี่เนี่ยนี่นี่ดูดีๆเขาหล่อมากจับได้นางไม่กัดจับได้นางไม่กัดจับได้จับไปเลยไม่เอานิ้วพี่คาดมีกำลังจะมาแล้วนะนี่นี่เข้าใจใช่ไหมเอาลูกไปทิ้งแล้วนี่เราจะแขวนอย่างนี้นี่แขวนอย่างนี้อย่างที่เห็นนี่นะแขวนไว้ตัวนี้แขวนรู้สึกว่าตัวนี้แขวนแล้วไม่ได้ฟีลขอถอดก่อนแล้วก็อีกอันนึงคือนั่นก็เมื่อกี้เราแขวนเธอแล้วเธอดูไร้อารมณ์มากเลยอ่ะไม่อยากให้เราแขวนเธออีกใช่ป่ะได้เดี๋ยวเราลองนะพอเราแขวนพวกเธอก็ล่าเริงให้เรานิดนึงได้ไหมนี่มันคือ acting ที่มันต้องใช้ในรายการทีวีเธอเข้าใจเราปะมีคิดว่าตอนนี้นะคะยังไม่เห็นเงาของรถใครเลยนะคะเดี๋ยวมีจะชิลๆนะคะถ้าเวลาเหลือเนี่ยเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวมีกันนี่จะขอไปเดินเล่นเพื่อแนะนำที่นี่กันก่อนว่าที่นี่เขามีอะไรให้สิขาได้ท่องเที่ยวบ้างขอถือว่าเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้อนรับสัตว์เลี้ยงในสัปดาห์นี้ละกันที่สวิตชีฟฟาร์มชะอำค่ะและบรรยากาศของที่นี่นะคะเขาจะเนรมิตที่นี่ให้เป็นเหมือนแบบฟาร์มที่มีความหลากหลายแบบมีความวาไรตี้มากๆตั้งแต่ทางเข้ามาเลยนะคะแล้วก็จะมีแบบเหมือนพี่แก่ให้เราเดินนะคะเป็นเส้นทางแล้วก็เราก็จะเดินทั่วถึงแล้วก็ออกอีกฝั่งนึงแบบอีกฝั่งก็จะเป็นในส่วนของฝาแต่ตอนนี้จุดที่มีจอดนี้นะคะด้านข้างๆของมีก็จะเป็นเหมือนกับเขาจะเนรมิตตัวม็อกอัพของผลไม้ขึ้นมาดูเรียนแอนด์มังคุดและฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นอัลปาก้าที่นี่คือถ่ายรูปได้ทุกจุดจริงๆอ่ะสวย
แล้วอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่ามีไม่ได้บุ่มบ่ามอยู่ดีๆพานิ่งๆเข้ามานะคะเพราะว่าที่นี่นะคะซูชิฟาร์มเนี่ยเขาสามารถพาสัตว์เลี้ยงพาสีค่ะเข้ามาได้มาท่องเที่ยวได้ถ้าใครสะดวกที่จะมีรถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้ซึ่งถูกกฎหมายนะทุกคนมีไม่ได้ไปขโมยมาหรือจะเป็นรถเข็นของน้องหมาหรือว่าจะเป็นรถเล็กๆได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าไม่กรณีไม่มีรถอะไรเลยสำคัญมากนั่นคือเชือกจูงต้องมีห้ามปล่อยน้องหมาวิ่งโดยที่ไร้เชือกจูงเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใหญ่หรือว่าเล็กโอเคเคลียร์และตอนนี้ค่ะเดอะแก๊งใกล้ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวให้นิ่งไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมีมาหาเดอะแก๊งค่ะว่าในสมาชิกกิจกรรมของเราเนี่ยเขาจะต้องมาเก็บเหรียญดูสิคะว่าเขาจะหาเหรียญเจอหรือเปล่าตอนนี้ทีมงานเขาคล้องเหรียญเสร็จหรือยังนะจุดนี้ได้เลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะสถานการณ์ที่เราเจอโดยที่เราไม่ได้คาดฝันนะคะนั่นก็คือว่าโจทย์ของเราอ่ะเราจะมีทีมงานเอาเหรียญนะคะที่เป็นโลโก้เนี่ยมาคล้องคอน้องแกะโอ้โหแต่ด้วยความที่น้องแกะเขารู้สึกว่ามันเป็นของแปลกเขาก็เลยกินยับเลยค่ะในที่สุดมันสู้กันด้วยเสียงเอาที่เราเจอโดยที่เราไม่ได้คาดฝันนะคะนั่นก็คือว่าโจทย์ของเราอ่ะเราจะมีทีมงานเอาเหรียญนะคะที่เป็นโลโก้เนี่ยมาคล้องคอน้องแกะโอ้โหแต่ด้วยความที่น้องแกะเขารู้สึกว่ามันเป็นของแปลกเขาก็เลยกินยักกินยักกินยักไม่ได้ในที่สุดมันสู้กันด้วยเสียงเห่าสนับสนุนเสียงเห่าด้วยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงชุดเครื่องนมทิวลิปคอลเลคชั่นมาจ้าช็อปออนไลน์ได้ที่ Facebook Fanpage หรือเว็บไซต์ทิวลิปดูแลสัตว์เลี้ยงที่คุณรักด้วยคุ้มแอร์ Delicio เติมความสุขได้ประโยชน์จากธรรมชาติโปรตีนสูงไขมันต่ำแบริ่งเพียวใบปากสะอาดลมหายใจสดชื่นด้วยทรอปิกคลีนตอนนี้มียังไม่ได้แจ้งทุกคนว่าเรามีแผนบีแต่ว่าต้องให้เขาเอาหญ้าให้น้องแกะก่อนน้องแกะจะได้อิ่มท้องโดยที่ไม่ทานกระดาษนะคะนิดนึงอ่ะสมาชิกที่ไม่ได้อยู่หน้าตรงฟาร์มที่ให้อาหารแกะนะคะฟังมีนิดนึงนะคะคือตอนนี้เราเปลี่ยนจากการคล้องคอน้องแกะนะคะเพราะว่าเขาจะกินเหรียญเหล้านะจ๊ะเป็นไปคล้องจุดต่างๆที่อยู่แถวนี้ซึ่งหาไม่ไกลเลยไม่ต้องเดินไกลมากนะคะแอเรียนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลัวดำสามารถเดินหาได้เลยคนละ1เหรียญเท่านั้นนะคะทีมแบลิ่งค่ะทีมนี้สมาชิกอีกบ้านหนึ่งไปไหนอะคะอยู่นู่นอ๋ออยู่นู่นอ๋อนี่เราไปหาเองก่อน
อ๋อไปแล้วนันนี้คุณแม่อยู่ทีมอะไรคะเออลืมแล้วเอาคุณแม่ลืมแม่หันหลังเลยโชว์คุณแม่อยู่ทีมเดลิซิโอขนมอบที่น้องหมาชื่นชอบค่ะทุกคนนี่ลูกชายใช้คุณแม่มาหาอีกแล้วใช่ไหมคุณแม่รถไม่บอกไม่สะดวกบอกโอ้ใช้แม่อีกแล้วเจอกันบ้างไหมคะอย่างที่แจ้งนะคะ1ท่านสามารถหยิบได้แค่1เหรียญเท่านั้นนะคะนี่อะไรคะเนี่ยคะนี่คิดว่าไม่น่าจะใช่ค่ะทุกคนสัญลักษณ์ตัวทีค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังเดินตามหาอาซีกันอยู่นะคะซึ่งรู้สึกว่าแบบจริงๆเราวางแผนให้เป็นอาซีที่อีซี่สุดๆแต่นาทีนี้กลายเป็นแบบอาซีที่ยากเชียวแถวนี้มีเยอะเลยค่ะมาเลยออยหันหลังซิที่มาลายหันหลังซิโอ้ยผมบางอะผมบางค่ะ4-3-2ยังไม่ได้เงี้ยFreshfit by Tropikin เขาก็เจอแล้วไหนดูบ้านนี้อยู่ทีมอะไรคะทีมคุมแอร์ฮะทีมคุมแอร์นะคะทีมคุมแอร์ได้ไหมได้แล้วมากับคุณภรรยาใช่ไหมคะกติกาก็คือว่า1ท่านต่อ1เหรียญตอนนี้ทั้ง2เหรียญเหรอแล้วแต่ค่ะแค่บอกเฉยๆทีมคุมแอร์เหมือนกันไหนทีมคุมแอร์ได้ไหมคะยังไม่ได้ Amazing มากอันนี้ทีมอะไรคะแบลิ่งครับทีมแบลิ่งเจอยังคะแล้วครับทีมแค่นี้เขาเจอแล้วยังคะอันนี้คะฮะเจอที่ไหนนะไม่รู้เจอที่ไหนไม่รู้เอาหยิบมาจากไหนหยิบมาจากเขาให้มาอาซีเราน่ารักเนาะเจอที่ไหนไม่รู้เอามาจากไหนเขาให้มาอันนี้ทีมอะไรคะทีมเดลิซิโอนั่นเองได้ยังเอ่ยได้แล้วค่ะเยี่ยมกูได้มากี่ใบคะได้มา1ใบค่ะแล้วก็อีกน้องที่มาด้วยกันก็ได้แล้วค่ะแต่ให้เตือนทางหลอมีแขวนอยู่นะคะใครมาถึงก่อนได้นะคะอะไรนะเหลือตรงทางออกมีเหรียญนะคะอ๋อตรงทางออกมีเหรียญทีมเฟรชบีทเขาเป็นผู้แจ้งค่ะว่าหน้าทางออกเนี่ยมีอีก1เหรียญค่ะทุกคนน่ารักเนาะหนูใช้ความสามารถล้วนๆค่ะเอามาจากไหนคะทีมลิฟออลลิฟออลเหรอคะใช้ความสามารถล้วนๆเลยค่ะคือบอกว่าพี่คะเมื่อกี้พี่ได้เกินหรือเปล่าคะพี่หาที่ไหนมามีน้องคนนึงค่ะเขาใจดีเขาเห็นพี่นั่งคอยเขาก็เลยเอามาให้เขาเห็นพี่นั่งคอยเหมือนกันเลยเออเหมือนกันเลยเห็นไหมคนที่แบบว่าคนอื่นเอามาให้อ่ะคนอื่นเขาเห็นว่าโอ้ชราแล้วสงสารไม่ใช่เขามีบารมีตบปากดีไหมแป๊บแป๊บเราแยกย้ายวงแตกสิ่งที่เห็นได้จากการหาอาซีนะที่สวิชชี่ฟาร์มแห่งนี้นะคะมีเห็นถึงความสามัคคีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะซึ่งบอกเลยว่าเอ้าคนละทีมคนที่อยู่ทีม Bearing Pure Bite ดันมาช่วยคนที่อยู่ทีมคุมแอร์คนที่อยู่ทีม Delicio ดันไปบอกว่าอ๋อทีมTechnical Lift Off ตรงนั้นมีเหรียญ นะงงปะล่างงแล้วป่ะแล้วทีม Face Beat อยู่ดีๆก็บอกว่าเฮ้ยๆคุมแอร์ได้ครบหรือยังอะตรงนั้นยังมีอีกอ้าวจะเกื้อกูลกันขนาดนี้ก็ไม่ต้องเล่นหรอก RC อย่าคิดหรือปะล่ะลืมนะว่าเป็นเกมแค่นี้สุดมันสู้กันด้วยเสีย